ดูกราภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์สี่ประการนี้นักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตย่อมไม่รังเกียจจักไม่รังเกียจวินยูชนทั้งสมณะและพราหมณ์ไม่เกลียดอริยวงศ์สี่ประการเป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้มีปกติกล่าวสรรเสริญคุณแห่งสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ย่อมไม่ถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะจีวรเป็นเหตุเมื่อไม่ได้ก็ไม่ตกใจครั้นได้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่หมกมุ่นไม่ห่วงใยมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องรื้อออกใช้สอยอยู่ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นจริงอยู่ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้าภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าซึ่งนักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลิศอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้มีปกติกล่าวสรรเสริญคุณแห่งสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ย่อมไม่ถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุเมื่อไม่ได้ก็ไม่ตกใจครั้นได้แล้วก็ไม่ยึดถือไม่หมกมุ่นไม่ห่วงใยมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องรื้อออกบริโภคอยู่และย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นจริงอยู่ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นั้นมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้าภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าซึ่งนักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลิศอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้มีปกติกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ย่อมไม่ถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเสนาสนะเป็นเหตุเมื่อไม่ได้ก็ไม่ตกใจครั้นได้แล้วย่อมไม่ยึดถือไม่หมกมุ่นไม่ห่วงใยมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องรื้อออกบริโภคอยู่และย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นจริงอยู่ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้นั้นมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้า
ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าซึ่งนักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลิศอีกประการหนึ่งภิกษุย่อมเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีแล้วในภาวนามีปหานะเป็นที่มายินดียินดีแล้วในปหานะย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะมีภาวนาเป็นที่มายินดีเพราะยินดีในภาวนาเพราะมีปหานะเป็นที่มายินดีเพราะยินดีในปหานะนั้นจริงอยู่ภิกษุใดเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในภาวนาและปหานะนั้นมีสัมปชัญญะมีสติเฉพาะหน้าภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์อันเป็นของเก่าซึ่งนักปราชญ์สรรเสริญว่าเป็นเลิศดูกราภิกษุทั้งหลายอริยวงศ์สี่ประการนี้แลนักปราชญ์รู้ว่าเลิศมีมานานเป็นเชื้อสายแห่งพระอริยะเป็นของเก่าไม่กระจัดกระจายและไม่เคยกระจัดกระจายอันบัณฑิตย่อมไม่รังเกียจจักไม่รังเกียจวินยูชนทั้งสมณะและพราหมณ์ไม่เกลียดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยอริยวงศ์สี่ประการนี้ถึงแม้อยู่ในทิศตะวันออกเธอย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีย่อมไม่ครอบงำเธอได้ถึงแม้เธออยู่ในทิศตะวันตกเธอย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีย่อมไม่ครอบงำเธอได้ถึงแม้เธออยู่ในทิศเหนือเธอย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีย่อมไม่ครอบงำเธอได้ถึงแม้เธออยู่ในทิศใต้เธอก็ย่อมครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ความไม่ยินดีย่อมไม่ครอบงำเธอได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเป็นธีรชนครอบงำความไม่ยินดีและความยินดีได้ความยินดีย่อมครอบงำธีรชนไม่ได้ความไม่ยินดีไม่อาจครอบงำธีรชนธีรชนย่อมครอบงำความไม่ยินดีได้เพราะธีรชนเป็นผู้ครอบงำความไม่ยินดีกิเลสอะไรจะมากั้นกลางบุคคลผู้บรรเทากิเลสเสียได้มีปกติละกรรมทั้งปวงได้เด็ดขาดใครควรเพื่อจะติเตียนบุคคลนั้นผู้เป็นประดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็เชยชมแม้พรหมก็สรรเสริญ